สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยอีกแล้วนะคะกับเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่รังสิตปทุมธานีนะคะกับโครงการลุมพินีทาวน์ชิพรังสิตคลอง1นั่นเองค่ะที่นี่นะคะเป็นคอนโดที่เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกนะคะอาทิเช่นโรงพยาบาลเปาโลค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะอาทิเช่นฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเซียรังสิตค่ะแล้วก็เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ด้วยพอเข้ามาภายในโครงการนะคะคุณผู้ชมค่ะจะได้เจอกับ Marketplace แล้วก็ Lotus Go Fresh นะคะอยู่บริเวณด้านหน้าเลยสะดวกสบายมากๆค่ะหาของกินได้เยอะแยะเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับท่านใดเนี่ยที่ชื่นชอบการออกกำลังกายค่ะต้องบอกว่าจะต้องชอบที่นี่อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเขามีทั้งฟิตเนสเซ็นเตอร์ค่ะสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มีสนามกีฬาให้เลือกมากมายอีกด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยค่ะเพราะว่าภายในโครงการเนี่ยเขายังมีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยรปภ.นะคะกล้องวงจรปิดค่ะแล้วก็ระบบคีย์การ์ดเข้าออกตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะส่วนสำหรับห้องเนี่ยจะน่าอยู่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยมาชมกันได้เลยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะจะอยู่ที่อาคาร A7 ชั้น7ค่ะเป็นห้องหมายเลข 7/198 นะคะส่วนภายในห้องจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะสำหรับห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นห้องแบบสตูดิโอนะคะซึ่งมีการตกแต่งพื้นแล้วก็วอลเปเปอร์ไว้ให้อย่างสวยงามค่ะมีการต่อเติมครัวไว้ให้เล็กน้อยนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ตามใจชอบเลยค่ะวางเป็นโซฟานะคะตกแต่งเป็นห้องนั่งเล่นทางด้านนี้ค่ะชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็สามารถวางที่นอนได้นะคะตั้งแต่ขนาด 3-6 ฟุตเลยค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นกระจกค่ะซึ่งสามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะบริเวณครัวนะคะก็มีการบิวอินต่อเติมเอาไว้ให้แล้วเล็กน้อยนะคะซึ่งก็จะมีซิงค์ล้างจานมีชั้นวางของค่ะเปิดประตูออกไปนะคะก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ซักล้างค่ะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถนะคะวางเป็นเครื่องซักผ้าขนาดเล็กได้นะคะหรือว่าจะตากผ้าบริเวณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและห้องน้ำนะคะก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นโถสุขภัณฑ์อ่างล้างมือนะคะหรือว่าฝักบัวค่ะและห้องนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเรามีการติดตั้งตาข่ายกันสัตว์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคนใดค่ะที่มีความกังวลนะคะว่าเมื่อมาอยู่อาศัยแล้วเนี่ยอาจจะมีความหงุดหงิดรำคาญใจนะคะกลัวว่าจะมีนกบินเข้ามาทำรังหรือว่ามาถ่ายแบบไม่เป็นที่นะคะตัวนี้หมดกังวลไปได้เลยค่ะการเดินทางไปยังคอนโดลุมพินีทาวน์ชิพรังสิตคลอง1เริ่มต้นบนถนนรังสิตนครนายกหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตขับตรงไป2กิโลเมตรแล้วกลับรถขับต่อไปอีก550เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานข้ามคลองจากนั้นเลี้ยวขวาตรงไปอีก200เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับห้องนี้สวยงามน่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมค่ะอยากทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือว่าติดตามที่ช่องทาง YouTube ของเราก็ได้นะคะที่เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกเพียบนะคะพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้าเนี่ยพวกเราจะพาไปชมที่ไหนนะคะรอติดตามกันได้เลยวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ